สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมเจ้าไข่มุกนะครับรถที่ขับไปมานะครับที่ขับแล้วก็เอาคลิปมาลงนะครับก็เป็นเจ้า D-Max 4ประตูนะครับ D-Max 4ประตูปี2017นะครับตอนนี้ก็ส่งงวดเสร็จแล้วนะครับก็เลยจะมาถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมนะครับว่าหลังจากจ่ายค่างวดเสร็จนะครับผมก็ได้เปลี่ยนยางนะครับอันนี้ก็เป็นยาง2656018นะครับเป็นยางโตโยนะครับเป็นยางโตโยก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าใส่ยางตัวนี้แล้วเป็นยังไงนะครับยางโตโยนะครับก็2656018นะครับก็อันนี้ลายนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นล้อเดิมนะครับเป็นล้อเดิมก็ใส่พอดีไม่มีรถไม่มีอะไรนะครับก็ดูก็สวยงามอยู่นะครับอันนี้เราชอบแบบเดิมๆนะครับเพราะงบจำกัดด้วยนะครับยาง4เส้นก็ทั้งหมด 26,000 บาทนะครับ 26,000 บาทก็จะเป็นแบบเป็นรถสีขาวยางก็มีตัวหนังสือสีขาวด้วยนะครับมันก็ดูสำหรับผมก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่อยากเปลี่ยนยางนะครับมันก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ก็ชมตัวเองนะครับตอนแรกว่าจะเปลี่ยนล้อด้วยก็ไม่มีตังค์นะครับก็เลยเอาล้อเดิมนี่แหละนะครับใส่แบบนี้ก็สวยดีนะครับสำหรับพอใส่แล้วนะครับเวลาขับก็นุ่มปกติครับเหมือนล้อเดิมที่ติดโรงงานมานะครับใส่แล้วก็ขับได้ปกติเลยลมก็เติม35นะครับแต่มีข้อเสียนิดเดียวนะครับข้อเสียก็คือเสียงดังนิดนึงครับเสียงดังตอนขับนะครับก็จะมีเสียงดังนะครับเสียงดังแต่ก็ไม่ถึงกับดังมากนะครับก็ดังขึ้นมานิดนึงถ้าเทียบกับยางที่ติดกับรถมานะครับก็ดังนิดนึงนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็ถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเผื่อใครมีงบจำกัดนะครับแล้วก็ใส่ล้อเดิมนะครับเปลี่ยนยางดูจากด้านหลังนะครับก็ล้อเป็นปกตินะครับไม่มีล้นนะครับก็ขับก็ถือว่านุ่มใช้ได้นะครับไม่ถึงกับแข็งกระด้างอะไรนะครับอันนี้ก็ยางถือว่าโอเคมากเลยนะครับชอบมากนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ในช่องก็จะเป็นคลิปขับรถนะครับขับรถไปที่ต่างๆนะครับแล้วก็มีเป็น FC ของเขตศิริสิทธิ์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถ้ามีคลิปดีๆก็เอามาลงอีกนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ